สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นป.5ค่ะวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวนะคะที่จะมาแบ่งปันนะแล้วก็จะมาให้พวกเรารู้เลยว่างานชิ้นใหญ่ชิ้นสุดท้ายแล้วของเทอมนี้เนี่ยที่พวกเราจะต้องทำนั้นคืออะไรนะคะอ่ะพร้อมหรือยังก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูขอไปทบทวนในเรื่องที่เราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนว่าเราเรียนอะไรมาบ้างนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งค่ะ2ครั้งค่ะเก่งมากนะมีสติเรียกสติกลับมานะอ่ะโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะคะขอเฉลยการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อที่เห็นจากโฆษณาค่ะที่มีโฆษณาให้รับชมกันไปจำได้ไหมคะมีทั้งหมด4โฆษณาใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยให้ตัวอย่างไปแล้ว1ก็เลยเหลือแค่3โฆษณาเท่านั้นดังนั้นเรามาดูกันค่ะว่าโฆษณาที่เราได้เขียนได้ทำไปแล้วนั้นได้บอกรายละเอียดครบถ้วนหรือเปล่านะคะอ่ะมาดูกันนะจ๊ะอ้าวเริ่มเลยโฆษณาแรกค่ะเป็นโฆษณาควิกใช่ไหมคะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแสบเข้าเส้นอ่ะถ้าใครดูไปเพลินๆนี่ก็คือไม่รู้ว่าข้อมูลคืออะไรก็จะมารู้ตอนท้ายทีเดียวใช่ไหมคะแต่ถ้าดูแล้วดูอีกสัก2 3รอบคุณจะเก็บข้อมูลตรงนี้ได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะถ้าใครผิดก็เติมเข้าไปเนาะใครทำดีแล้วก็เยี่ยมมากๆเลยนะขอชื่นชมอ้าวมาดูค่ะนี่เลยนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตาควิกค่ะมีให้เลือกหลากหลายรสชาตินะทั้งรสต้มยำกุ้งรสต้มยำมันกุ้งจำเสียงคนภาคได้รสต้มโครงเผ็ดจัดอร่อยจัดควิกแสบเข้าเส้นนะคะอันนี้ก็คือถ้อยคำที่เขาให้มาในตัววิดีโอที่เราได้รับชมกันไปนะซึ่งเราแบ่งออกเป็นข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นใช่ไหมคะข้อเท็จจริงคืออะไรก็คือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมาเขายี่ห้อควิกมีให้เลือกหลายรสชาติเลยทั้งรสนี้3รสถูกไหมคะแต่ข้อคิดเห็นค่ะก็คือว่ามันเผ็ดจัดอร่อยจัดควิกแสบเข้าเส้นอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลบางคนกินแล้วบอกหืมจริงแต่บางคนบอกไม่เห็นจะเผ็ดเลยฉันกินเผ็ดกว่านี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลค่ะเป็นการโน้มน้าวใจนะข้อคิดเห็นจากการโฆษณาเนี่ยจะโน้มน้าวใจให้คนอยากซื้อนะทุกๆอย่างมีจุดประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของคนที่แตกต่างกันค่ะอย่างกลุ่มเป้าหมายของการโฆษณาสินค้าชนิดนี้เนี่ยก็คือคนทุกเพศทุกวัยทานได้หมดถูกไหมคะโอเคทีนี้ถ้าทุกกลุ่มสามารถทานได้หมดเนี่ยเขาก็เน้นในเรื่องของความเผ็ดร้อนนะคะในเรื่องของความอร่อยที่มันแตกต่างหรือมีรสชาติให้เลือกที่หลากหลายนี่แหละเนาะจำไว้ดีนะว่าเขาโฆษณาอะไรยังไงนะเดี๋ยววันนี้จะเป็นโอกาสและเป็นนาทีของเราแล้วที่เราจะต้องโฆษณาบ้างนะคะมาอันนี้โฆษณาที่2นะคะเป็นโฆษณาของประกันภัยรถยนต์นะเงินติดล้อนะอ้าวมาคุณครูวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าประกันภัยรถยนต์เงินติดล้อทำประกันภัยรถยนต์กับเงินติดล้อนะคะผ่อน 0% 6เดือนไม่ต้องใช้บัตรเครดิตคุ้มครองทันทีซื้อประกันรถที่เงินติดล้อโทร0880880880ใช่ไหมคะข้อเท็จจริงของโฆษณานี้ค่อนข้างจะเยอะเนาะก็คือจะอยู่ด้านช่องสีส้มนะคะส่วนด้านช่องสีฟ้าเป็นข้อคิดเห็นก็คือว่าคุ้มครองทันทีอันนี้ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์นะประกันภัยซึ่งต้องไปอ่านรายละเอียดให้ดีๆนะคะไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงถูกไหมคะอ่ะใครแยกถูกสุดยอดใครยังไม่ถูกแก้ไขนะคะอ่ะไปโฆษณาที่3ค่ะโฆษณาสุดท้ายนะเป็นโฆษณาแอร์พัดลมแอร์นะคะอีโฮฮาตารินะเย็นจัดนะคะอ่ะมาดูเลยโฆษณานี้นะคะชื่อเต็มๆเขาบอกว่าพัดลมปรับอากาศฮาตาริแอร์คูลเลอร์เทอร์โบนะคะพัดลมฮาตาริแอร์คูลเลอร์เทอร์โบนะเย็นจนกระเพราปิวเส้นใหญ่ปลิวริ้วลอยลง
นารีสะบัดผมชายตรีชมอย่างเย็นใจนะคะฮาตาริแอร์คูลเลอร์เทอร์โบทั้งใหญ่เย็นรัวๆนะทั่วกันนะอันนี้ค่อนข้างจะเป็นเวอร์ๆนิดนึงก็คือไปในช่วงของข้อคิดเห็นนะคะโน้มน้าวให้คนแบบโอ้โหมันเวอร์แล้วไม่เย็นจริงหรือเปล่าอยากลองอะไรประมาณนี้นะคะส่วนข้อเท็จจริงนั้นมีนิดเดียวค่ะมันก็คือยี่ห้อนั่นเองค่ะยี่ห้อรุ่นนะของพัดลมปรับอากาศชนิดนี้นะที่เหลือคิดเห็นล้วนๆนะเพื่อโน้มน้าวใจว่าชั้นใหญ่ชั้นเย็นนะแล้วทุกคนเนี่ยทั่วถึงประมาณนี้ค่ะโอเคใครถูกหมดเลยมีไหมยกมือเก่งมากค่ะใครยังไม่ถูกใครผิดนิดๆหน่อยๆเอายกมือแก้ไขนะคะเพิ่มเติมค่อยคำข้อความเข้าไปนะใครผิดหมดเลยช่องใส่ผิดด้านมีไหมสลับเลยลูกถ้าผิดด้านหนูก็เอาข้อเท็จจริงไว้ข้างหลังข้อที่เห็นไว้ข้างหน้านะคะจะได้ไม่ต้องลบเยอะสลับแค่หัวข้อนะค่อยๆเข้าใจกันไปนะคะจริงๆแล้วไม่ยากถูกปะเพราะฉะนั้นขอทบทวนค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้จดไปแล้วใช่ไหมคะข้อเท็จจริงคือข้อความที่แสดงเรื่องราวนะคะเหตุการณ์ปรากฏการณ์ข้อมูลต่างๆที่มันสามารถพิสูจน์ได้นะคะดังนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงก็เลยมีความเป็นไปได้สูงมีความสมจริงมีหลักฐานต่างๆนะคิดดีๆนะว่ามันต้องจริงมันเลยเรียกข้อเท็จจริงในขณะที่ข้อคิดเห็นนะคะมันคือความรู้สึกล้วนๆความคิดเห็นล้วนๆนะคะหรือเป็นการเดาล้วนๆโอเคนะคิดรู้สึกนะคะแล้วก็คาดคะเนนะคะของคนคนนึงซึ่งแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะลูกบางคนอาจจะบอกว่าสิ่งนี้ดีบางคนบอกมันไม่ดีสำหรับฉันบางคนบอกอันนี้สวยอันนี้ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้นะคะขึ้นอยู่กับบุคลิกขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนค่ะอ่ะพอแยกแยะได้เนาะซึ่งคำที่ครูบอกแล้วว่าจะอยู่กับข้อคิดเห็นเนี่ยก็คือคำสีแดงๆที่เห็นอยู่ที่หน้าจอนี่แหละค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทายกันว่าในข้อความนะคะที่คุณครูยกมาเนี่ยคำข้อความไหนข้อใดเป็นข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเตรียมตัวตอบโอเคนะอ่ะพร้อมยังไปจำคำไว้ดีนะมีนะคะในข้อคำถามคราวที่แล้วเนี่ยเราฝึกวิเคราะห์โฆษณาที่เป็นโปสเตอร์แล้วเราแยกออกมาใช่ไหมคะกับโฆษณาที่เป็นคลิปไปแล้วนะทั้งสองอย่างนี้เนี่ยก็เป็นโฆษณาเหมือนกันแต่วันนี้ไม่ใช่โฆษณาเป็นข้อความธรรมดาแต่ว่าอยากให้หาให้เจอโอเคนะทีนี้มีสีมาให้เห็นไหมคะสีเหลืองกับสีแดงต่างกันยังไงสีเหลืองเป็นข้อเท็จจริงไปเลยนะสีเหลืองแทนข้อเท็จจริงในขณะที่สีแดงแทนข้อคิดเห็นค่ะจริงคิดเห็นจริงคิดเห็นสีคนละสีนะเราจะวงกลมไปใส่ข้างหลังข้อความกันนะพร้อมไหมพร้อมไม่พร้อมเสียงไม่ดังพร้อมไหมคะโอเคป้ายนะคะขออนุญาตตัวเล็กก่อนนะมีทั้งหมด12ข้อมาดู6ข้อแรกค่ะ6ข้อแรกเข้าคำถามนะคะเดี๋ยวสุ่มเลขที่ก่อนนะคะเลขที่แรกที่จะออกคือเลขที่5ค่ะเลขที่5ค่ะของทุกๆห้องนะคะห้อง1ห้อง2ห้อง3ช่วยคุณครูคิดค่ะพานุเป็นกองหน้าทีมฟุตบอลที่เก่งกาจนะคะข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือคิดเห็นคะเหลืองหรือแดงเหลืองหรือแดงอ้าวใส่เลยค่ะเลขที่5สิงชายว่ายังไงรัชตะว่ายังไงนะคะแล้วก็สุธินันว่าไงคะอ้าวคิดเดี๋ยวตอบได้ยังคะมาดูค่ะสีเหลืองเก่งมากๆปรบมือค่ะเอพานุเป็นใครคะครูผมยังงงอยู่เลยคำตอบนะคะเรื่องนี้คุณครูไปเอาข้อความมาจากในเล่มภาษาพาทีที่เราเรียนไปแล้วประชาธิปไตยใบกลางไงนะคะที่มีมาบีดีพานุที่เขาแข่งกันสมัครเป็นประธานนักเรียนค่ะเรื่องราวเอามาจากตรงนั้นดังนั้นอันไหนเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในเรื่องอันไหนไม่ใช่นะคะลองแยกแยะอ่ะมาข้อ2พร้อมขอสุ่มหมายเลขได้หมายเลข20ค่ะ
หมายเลข20คือใครหมายเลข20ของห้อง3นะคะพานิดานะคะห้อง2ค่ะห้อง2เป็นรัตติกาและห้อง1เป็นดารินเพราะฉะนั้น3คนนี้ตอบคุณครูค่ะข้อที่2เป็นข้อเท็จจริงสีเหลืองหรือข้อคิดเห็นสีแดงคะอะไรนะสีอะไรนะสีอะไรนะสีแดงเก่งมากๆนะคะเพราะเห็นอะไรกูอุตส่าห์ไฮไลท์เน้นไว้ให้นะเน้นสีแดงๆตรงคำว่าถ้าคำว่าถ้าคือการคาดคะเนว่าน่าจะเป็นแบบนั้นดังนั้นถ้ามีดีได้เป็นพานุได้หลังส่วนแต่ในทางตรงข้ามถ้าไม่ได้เป็นล่ะไม่ต้องหลังส่วนนะใครอาจจะลำบากในชีวิตกันแน่นะคะเอาข้อที่3ค่ะขอสุ่มค่ะได้หมายเลข2ค่ะหมายเลข2ห้องที่1นะคะมาเป็นพัชรพลนะคะพัชรพลเบสห้อง2ค่ะหมายเลข2นิติศาสตร์ค่ะอินดี้และห้องที่3ราเฟลมาข้อ3ว่าไงมีดีชนน้องป.5ล้มลงได้รับบาดเจ็บจริงไหมคะจริงไหมคะในเรื่องใช่แล้วนะคะเก่งที่สุดเลยนะมีคนตอบถูกนะคะข้อนี้สีเหลืองค่ะเพราะเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ในเรื่องนี้นั่นเองเก่งมากๆข้อที่4แล้วแผลที่น้องถูกชนไม่กี่วันก็หายนะคะสุ่มได้หมายเลข17มาดู17นะคะพลอยดาวค่ะ17นะคะละลิศพัฒน์ค่ะและมนชาค่ะ3คน3ข้อมาว่าไงเอ่ยจริงไหมจริงไหมมันก็จริงแต่ว่ามันมีอะไรนะมีคนตอบกูได้เก่งค่ะเก่งมากๆเลยข้อนี้ตอบสีแดงนะคะจริงๆมันอยู่ในเรื่องแต่ทำไมถึงบอกว่าเป็นข้อคิดเห็นเพราะว่ามันเป็นการคาดคะเนไงว่าไม่กี่วันก็น่าจะหายมีคำว่าน่าจะที่ซ่อนอยู่แต่เรามองไม่เห็นนะคะคำว่าน่าจะเป็นการคาดคะเนบางคนเนี่ยแผลเนี่ยอาจจะหายเร็วหรือหายช้าแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผิวพรรณหรือการฟื้นฟูของสภาพร่างกายของแต่ละคนค่ะโหตอนนี้ไม่มีใครตอบผิดเลยนะคุณเก่งมากอ่ะข้อที่5ค่ะข้อที่5จุ๊บอวยพรให้พานุแข่งฟุตบอลชนะในเรื่องนั้นเป็นความจริงไหมคะหรือข้อคิดเห็นซุ่มได้หมายเลขที่โอ้9ค่ะหมายเลข9ห้อง1ค่ะอนุกูลนะคะสน้อยใช่ไหมห้อง2หมายเลข9คือพัทระและห้องที่3เอกพลอ้าวมาตอบดังๆข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะอะไรนะใช่แล้วนะคะข้อนี้เป็นข้อเท็จจริงค่ะเพราะว่าจุ๊บได้ไปอวยพรพี่พานุจริงๆในเรื่องนะคะไม่ได้มีการคาดคะเนหรือคาดเดาแต่อย่างใดสุดยอดนะคะเก่งมากยกนิ้วให้เลยอ่ะข้อที่6แล้วเธอจะเลือกคนดีมีความสามารถหรือเลือกคนซื้อเสียข้อนี้ง่ายมากๆเลยขอถามไปที่หมายเลข22ค่ะ22ค่ะห้อง1ค่ะห้อง1เป็นอุรัสยาอย่าอุรัสยาไม่ใช่ยาย่าเนาะคนละคนกันอ่ะห้อง2 22คือดาการดาค่ะและห้อง3ค่ะสุภัชยาค่ะว่ายังไงคะข้อนี้เห็นสีแดงๆที่ครูให้ไปเปล่าคำตอบคือเก่งทุกคนเลยนะคะเป็นข้อคิดเห็นค่ะเพราะมีคำว่าจะเป็นการคาดคะเนว่าแล้วแต่คุณนะคุณจะเลือกใครก็เรื่องของคุณจะเอาคนดีหรือคนที่ซื้อเสียงก็เรื่องของคุณ after you นะคะอ่ะไปต่อข้อที่7ค่ะอีก6ข้อสู้นะคะมีดีและเพื่อนๆนั่งคุยกันอยู่หน้าตึกเรียนจริงหรือไม่จริงขอถามหมายเลขสุ่มก่อน1ค่ะหมายเลข1ค่ะไปที่แฟนดีเลยห้อง1และห้อง2มาที่นลินนะคะโตโน่และห้อง3ณชัยพงษ์ค่ะข้อนี้จริงหรือคิดเห็นคะเป็นข้อใช่แล้วนะคะเป็นข้อเท็จจริงค่ะนะในเรื่องนั้นเขานั่งกันอยู่จริงๆนะคะอ้าวไปต่อข้อที่8ฉันเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ง่ายมากอ้าวข้อนี้ตอบพร้อมกันเป็นข้อเท็จจริงนะคะ
ไม่มีใครอยู่ป .6 ถูกป่ะแล้วไม่มีใครอยู่ป .4 นะทุกคนตอนนี้อยู่ป .5 ค่ะอ้าวไปข้อที่9แล้วตอนนี้พานุน่าจะได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียนอ้าวข้อนี้ขอถามหมายเลขหมายเลข23นะคะ23ห้องหนึ่งค่ะเป็นเด็กหญิงอะไรเนี่ยนะคะกนกพรนะกนกพรมาห้อง2ค่ะหมายเลข23เป็นไอราดานะคะไอราดาและ23ห้อง3ค่ะออนวิภาค่ะข้อนี้ตอบง่ายมากเลยคือใช่เลยนะสุดยอดค่ะข้อนี้ตอบว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะว่าใช้คำว่าน่าจะเห็นไหมแค่สังเกตคำเท่านั้นเองป่ะข้อที่10ค่ะโรงเรียนของพานุได้เป็นแชมป์ของจังหวัดปีนี้ในเรื่องนั้นจริงหรือเท็จคะอ้าวขอถามหมายเลขหมายเลข7ค่ะห้อง1ค่ะห้อง1ค่ะภูผาค่ะห้อง2ค่ะอภิรักษ์ค่ะและห้อง3ชนะพลว่ายังไงนะคะเก่งมากๆนะคะเป็นของแชมป์ของจังหวัดก็คือเป็นเรื่องจริงข้อเท็จจริงค่ะข้อ11ค่ะในฤดูร้อนน้ำผลไม้ปั่นจะขายดีจริงหรือคิดเห็นคะขายดีจริงหรือคิดเห็นข้อนี้ถามใครดีขอสุ่มถามดีกว่าเนาะไปที่ห้อง3ขอเป็นหมายเลข18ค่ะใครได้ที่18ผ้าขวานผ้าขวานนะคะในฤดูร้อนน้ำผลไม้ปั่นจะขายดีผ้าขวานคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะใช่เลยนะคะเป็นข้อคิดเห็นนะคะเพราะว่าอาจจะขายดีหรือไม่ดีก็ได้นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าต้องเป็นหน้าร้อนเท่านั้นนะคะข้อ12การอ่านบทร้อยกองต้องอ่านถูกทำนองและจังหวะจริงหรือคิดเห็นคะขอถามห้อง1ดีกว่าห้อง1หมายเลข29ค่ะใครคะหมายเลข29ห้อง1แพรวาแพรวาถูกไม่ใช่ถูกหรือจะผิดนะคะจริงข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นคะเป็นข้อใช่แล้วเป็นข้อเท็จจริงค่ะทุกคนตอบกันมาได้เก่งมากๆหลายคนตอบผิดบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะค่อยๆฝึกไปนะคะตอนนี้เราวิเคราะห์ข้อความกันมาได้12ข้อแล้วนะวันนี้มีการบ้านนะคะการบ้านของเรามีทั้งชิ้นเล็กๆก่อนกรุบกริบกรุบกริบน่ารักกับชิ้นใหญ่ๆนะคะซึ่งการบ้านชิ้นใหญ่เนี่ยคุณครูบอกก่อนว่าไม่ได้ให้ส่งในวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะนักเรียนมีเวลาที่จะส่งได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะก็คือวันสุดท้ายของการเรียนเลยแต่วันนั้นสุดท้ายเลยนะถ้าคุณส่งไม่ทันหรืออะไรเนี่ยคุณจะเสียคะแนน20คะแนนนี้ไปเลยทันทีนะบอกก่อนดังนั้นส่งก่อนเป็นดีที่สุดนะคะมาดูกันบ้านแบบกรุบกริบกรุบกริบน่ารักก่อนนะมีอยู่3หน้า34ถึง36นะคะทำอะไรบ้างนักเรียนเปิดทักษะภาษาเล่มม่วงไปพร้อมคุณครูเลยค่ะเอาหยิบขึ้นมาได้ยังมาป่ะหน้าแรกนะคะเป็นการย่อเรื่องค่ะเป็นการฝึกย่อเรื่องครั้งที่4ของเรานะคะครั้งสุดท้ายแล้วย่อเรื่องอะไรมีหัวข้อมาให้เห็นหรือเปล่าประชาธิปไตยใบกลางนะคะผู้แต่งคือกระทรวงศึกษาธิการค่ะส่วนจากหนังสืออะไรนั้นก็คือภาษาภาทีนั่นเองนะความว่าเขาก็มีมาให้แล้วกรุณาไปย่อมาว่ามีดีกับพานุนั้นเป็นผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับการเลือกเป็นประธานนักเรียนจึงทำให้เล่ามาแบบรู้เรื่องนะเพราะจริงๆหนังสือมันเยอะใช่ไหมลูกเป็น5หน้า10หน้าแต่ว่าเวลาที่นักเรียนย่อความคุณครูบอกแล้วว่าเราต้องตัดเหลือครึ่งทางเท่านั้นตามสูตรของเรา2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้นนะคะ2ย่อบุรุษที่3ฟอร์มสั้นนะต้องทำให้ได้ตอนนี้2ย่อเขามีมาให้แล้ว2ย่อบุรุษที่3นั้นต้องใส่เอาเองนะคะมีดีกับพานุถ้าแทนว่าเขานะไม่ได้มีผมมีฉันไม่ได้นะลูกฟอร์มก็คือตามแบบและกระชับนะคะไม่ต้องยาวเอาให้รู้เรื่องว่าเริ่มต้นยังไงจบแบบไหนห่อแค่นี้นะคะสู้ๆอ่ะหน้าแรกผ่านไปหน้าที่2ค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นการเขียนโฆษณาซึ่งคุณครูบอกเลยว่า
การเขียนโฆษณาตรงนี้นักเรียนสามารถนำเอามาทำเป็นชิ้นงานชิ้นใหญ่ของนักเรียนได้นะคะเพราะว่ามีความเกี่ยวโยงกันหรือใครจะไม่เหมือนเลยก็ได้ค่ะไม่ว่าอ่ะมาดูค่ะอันนี้อยู่ในหน้าที่35นะคะเป็นเรื่องของวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนาะเช่นลูกอมตราโคนานอันนี้ครูคิดเองนะอมได้อมเดียมทุกวันฟันขาวสะอาดช่วยลดกลิ่นปากปราศจากกลิ่นเหม็นหอมเย็นชื่นใจนะคะมีหลายรสชาติมีทั้งรสสตรอเบอรี่รสมิ้นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีรักอื่นๆไปด้วยโปรโมชั่นนะคะซื้อครบ3ห่อแถมไปเลยชุดนอนลายลุงตู่ลูกป้อม1ชุดฟรีโทร098996ไม่ใช่999นะ8877อ่ะอันนี้มีคนช่วยคิดมานะลุงตู่ลุงป้อมเดี๋ยวโดนแบนป่ะเนี่ยคลิปนะคะอ่ะพูดเล่นๆนะว่าเป็นการขายว่าชุดน่ารักอะไรอย่างนี้นะคะข้อเท็จจริงค่ะก็คือลูกอมตราโคนานนะมีหลายรสชาตินะคะโปรโมชั่นคือซื้อครบ3ห่อแถมชุดนอนแต่ข้อคิดเห็นก็คืออมได้อมดีอมทุกวันฟันขาวสะอาดเนี่ยคิดเห็นแล้วนะคะลดกลิ่นปากปัสจากกลิ่นเหม็นเนี่ยไม่รู้ว่าจะลดได้จริงหรือเปล่านะคะหอมเย็นชื่นใจโอเคอันนี้ก็คือนักเรียนไปคิดเองนะคะแล้วก็เขียนแบบที่คุณครูเขียนเลยเมื่อกี้นี้นะลองดูตัวอย่างแล้วก็ลองปรับให้เป็นสินค้าที่นักเรียนอยากขายอยากนำเสนอนะคะอ่ะกลุ่มกิบสุดท้ายค่ะก็คือหน้านี้เลยนะคะเขียนเชิญชวนหน่อยให้ไปเลือกตั้งประธานนักเรียนนะคะกำหนดวันเวลาสถานที่ให้ด้วยเช่นขอเชิญไปเลือกตั้งประธานนักเรียนนะคะในวันที่20 กันยายน 2564เวลา9 นาฬิกาถึง12 นาฬิกานะคะณโรงเรียนบ้านหนองบอนนายนานนท์อนุสรณ์แค่นี้ค่ะเขียนง่ายๆสั้นๆโอเคนะอ่ะกรุบกริบผ่านไปตอนนี้เป็นชิ้นใหญ่แล้วค่ะงานชิ้นใหญ่นะคะเราจะส่งกันภายในวันที่15 ตุลาคมนะคะซึ่งเป็นวันสุดท้ายนะไม่จำเป็นต้องส่งวันนั้นส่งก่อนได้โอเคนะคะOpen Chat เราเปิดรับเสมอนะตอนนี้เริ่มเช็คคะแนนแล้วนะขออภัยในการล่าช้าที่ครูแจ้งคะแนนไม่ทันเนาะเพราะว่ามีหลายงานหลายภารกิจรัดตัวมากนะต้องขอมาแก้ตัวตรงนี้ก่อนว่าทำไมมีผู้ปกครองหลายท่านมีนักเรียนหลายคนนะคะสอบถามมาว่างานหนูค้างอะไรแล้วคุณครูยังตอบไม่ได้เนี่ยก็คือว่าครูเช็คอยู่ในช่วงสัปดาห์แรกๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีภารกิจอื่นเข้ามาลูกก็เลยทำให้เวลาในการเช็คนั้นอาจจะล่าช้าไปขออภัยด้วยเดี๋ยวจะเร่งทำข้อมูลให้นะสัญญานะคะอ่ะมางานสุดท้ายนะคะชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นสุดท้ายที่เป็นชิ้นใหญ่ของเราก็คือว่าคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำลงในกระดาษ A4 ค่ะแต่ถ้าใครที่บ้านไม่มีจริงๆเลยไม่ต้องไปซื้อไปหาให้สิ้นเปลืองนะคะอนุญาตให้ใช้สมุดที่เราเรียนเนี่ยได้เลยนะลูกทีนี้ทำอะไรนะคะคุณครูจะให้เราทำตามรูปแบบที่คุณครูกำหนดค่ะก็คือเราจะมาโฆษณาสินค้ากันนะคะโฆษณาเสร็จไม่พอคุณจะต้องนำเสนอสินค้านั้นด้วยนะว่าคุณขายอะไรนะคะวิธีการค่ะก่อนที่คุณจะโฆษณาได้คุณต้องมีข้อมูลก่อนไปหาก่อนว่าอยากขายอะไรกลุ่มเป้าหมายคุณนั้นเป็นใครนะคะเขียนเลยชื่อสินค้ามีภาพประกอบมาให้สวยงามนะคะวาดมาใครรู้สึกว่าตรงนี้กรอบมันเล็กไปค่ะคุณครูวาดเพิ่มอีกใบได้เลยส่งมา2ใบได้เลยครูยินดีรับนะคะบอกสรรพคุณบอกวิธีใช้นะว่าอันนี้กินยังไงอันนี้ใช้แบบไหนนะบอกมาได้เลยนะคะถ้ามีข้อควรระวังก็บอกมาด้วยนะคะราคากี่บาทโปรโมชั่นด้วยนะคะโปรโมชั่นคืออะไรโปรโมชั่นก็คือว่าเป็นการเขาเรียกว่าเรียกโน้มน้าวให้อยากซื้อเช่นซื้อ2แถม1หรือซื้อ1แถม1หรือถ้าซื้ออันนี้จะแถมอันนั้นนะคะหรือถ้าซื้ออันนี้จะลดราคา 30% คุณคิดนะคะโปรโมชั่นเนี่ยไม่ยากเกินไปคุณน่าจะเจอการขายสินค้าตามสินค้าตามพวกห้างเนาะเขาก็จะมีการลดอยู่เสมอใช่ไหมลูกหรือเวลาที่เราดูในพวกเฟซพวก LINE พวก IG อะไรพวกนี้เขาก็จะมีขายอะไรพวกนี้แหละที่จะเรียกร้องความสนใจเรานะคะ TikTok ก็มีเนาะบางทีเขาขายของอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ลองไปดูเขานะคะเป็นตัวอย่างว่าเขาใช้การตั้งราคาโปรโมชั่นอะไรยังไงนะลูกแล้วก็มาทำให้กับสินค้าของเราค่ะเอารูปแบบนี้เท่านั้นนะคะแต่อนุญาตให้วาดภาพเพิ่มได้นะจ๊ะอ่ะทีนี้ค
คุณครูมีตัวอย่างเดี๋ยวครูขออนุญาตไม่บังก่อนเพราะว่าครูต้องตัวเล็กๆนะเพราะว่าข้อความนั้นเยอะมากอันนี้ของพี่ๆค่ะพี่ๆเขาขายหมากฝรั่งเห็นไหมลูกนะคะมีคนขายหมากฝรั่งมีคนขายลูกอมตาลุงพลเนาะตอนนั้นลุงพลกำลังดังลูกมีคนขายลูกอมมุกเสี่ยวเสี่ยวจนไอเนี่ยเลี้ยวหลังนะคะก็คือเขามีการระบุโปรโมชั่นมีการระบุว่ากินแล้วอารมณ์ดีเพิ่มความหวานในชีวิตใช่ไหมลูกมีการบอกว่าฉีกเทปอ่านมุกเสี่ยวฉีกซองอะไรเงี้ยคือเขาจะบอกรายละเอียดไว้ให้เลยชัดเจนนะคะซื้อ10แถม1อะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้เป็นหมวดลูกอมหมากฝรั่งนะอันนี้พี่ๆเขาทำมานะคะอ่ะมาดูตรงนี้อันนี้ก็เป็นของพี่ๆเขาเหมือนกันนะมีขายเป็นวุ้นเป็ดนะคะเป็นวุ้นกะทินะตราในถ้ามีผีมีหมีมีหิบโอ้อ่านแล้วน่ากลัวนะคะแต่เขาตกแต่งที่สวยมากเลยนักเรียนเห็นไหมนะคะงานที่คุณครูเอามาเนี่ยเป็นงานที่ชิ้นงานที่ได้คะแนนเต็มเลยนะในส่วนของตัวชิ้นงานนะคะเพราะว่าเขาเขียนได้ละเอียดวาดรูปประกอบได้สวยงามนะคะขนมปังเว้ยเฮ้ยตาอร่อยจุงนะหรือชานมไข่มุกนะคะนี่ไม่ใช่ชานมไข่มุกอันนี้เขาขายอะไรน้ำผลไม้ร่วมสาบานนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าในสถานการณ์ปกตินะเราสามารถนำของสินค้าเนี่ยมาทดลองให้เพื่อนชิมอะไรกันได้เลยนะคะในภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยพี่เขาเอาวุ้นกะทิมาจริงนะแล้วก็เอาน้ำผลไม้มาให้ชิมจริงๆนะแต่ก็คือเป็นเขาไปซื้อมานั่นแหละแล้วเขาก็ติดป้ายเป็นของตัวเองนะคะทำป้ายขึ้นมาใหม่นะทีนี้ฮานมไข่มุกตาตักเองนะคะหรือว่าอันนี้เขาขายอะไรเนี่ยเสื้อยืดตาปารินาหรือสักอย่างใช่ป่ะนะไนท์พรีเซนต์แดนเต็มชัยสไนเปอร์นะหรือชื่อเป็นตุ๊กตานะคะตุ๊กตาหมาไม่กอดอะไรเนี่ยตุ๊กตาตราสองสหายนะก็มีการโฆษณาไว้ได้ชัดเจนนะคะน่ารักด้วยทำได้ดีค่ะอันนี้ตัวอย่างของพี่ที่เขาทำมากกว่า1แผ่นนะลูกเขาทำเป็นภาพนะคะที่นำเสนออันนึงแล้วก็มีรูปประกอบว่าเขามีหลายเวอร์ชันหลายแบบรูปแบบให้เลือกนะคะขายกระเป๋าก็ได้เนี่ยเห็นไหมขายเป็นหมอนหนุนขายเป็นหมอนรองคอนี่ที่พี่เขาทำมี2หน้าเลยตาใส่ได้ก็ใส่ไปนะคะใส่ไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่โอ้โหทำไมรู้สึกประชดประชันนะคะตาหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่นะนักเรียนลองดูนะคะแล้วก็ศึกษารายละเอียดนะนี่พี่ขายเสื้อนะคะโปรโมชั่นก็มีให้เลือกค่ะเยอะแยะเลยนะสุดท้ายนะคะขายมาตั้งแต่ของกินของใช้ยันขายเฮลิคอปเตอร์เลยลูกสุดท้ายนี่ขายเฮลิคอปเตอร์ตาจิ้งจอกสยามเนาะขายจรวดก็มีนะจ๊ะนี่สองข้างนี้คือทุกอย่างเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับคุณจะคิดนะคิดให้เวอร์ๆคิดให้รู้สึกว่าอ่านแล้วมีความสุขสนุกสนานแล้วคุณพรีเซนต์ไปพร้อมๆกับงานนะคะเอาใบนี้มาถือแล้วก็พูดนำเสนอไปพร้อมๆกันเลยโอเคไหมนะคะชิ้นงานนี้นะคะเราจะส่งเมื่อเราเจอกันนะเจอกันวันไหนเจอกันวันไหนก็ส่งวันนั้นนะคะเจอกันวันไหนก็ส่งวันนั้นนะทำให้สวยให้งามแล้วพูดนำเสนอให้ชัดเจนนะจ๊ะเข้าใจไหมเนี่ยว่างานทำอะไรบ้างขอทวนนะลูกอันแรกก็คือว่าให้หนูนั้นออกแบบก่อนนะคะออกแบบตามที่คุณครูบอกนะพอออกแบบเสร็จปุ๊บนะคะนักเรียนก็เอามาซ้อมนะพูดแล้วก็อธิบายสินค้าของตัวเองโดยใช้กระดาษที่เราทำหรือสมุดที่เราทำนี่แหละหรือบางคนอาจจะหาอุปกรณ์พร็อพเสริมเป็นของที่เราเอามาจริงๆแต่เป็นยี่ห้อสินค้าของเราเองนะคะก็ขายไปเลยเหมือนประหนึ่งว่าเราเป็นเซลล์ขายของนะลูกทีนี้มาดูต่ออันนี้ภาพนะคะมีภาพการพรีเซนต์มาให้ดูนะมีอันนี้พี่ชายใครเนี่ยพี่มานานะคะขายเสื้อกันฝนกับพี่ม่อนนะคะหรือว่าพี่อินนะคะกำลัง acting แบบท่าทางมาเต็มพี่แบงค์นี่มาโฆษณาโทรศัพท์รีวิวให้ดูนะหรือว่าจะเป็นพี่พีทนะคะกับพี่นายนี่ขายอะไรกันนะคะยืนยิ้มอยู่เนี่ยยิ้มแป้นนะคะส่วนพี่นายอีกคนนึงกับพี่เฟิร์นก็รีวิวโทรศัพท์กันนะคะและสุดท้ายพี่กระติ๊บขายเหมือนเป็นนะเป็นโต๊ะแต่เป็นยี่ห้อตัวเองนะคะนี่ภาพบรรยากาศก็คือว่าเขาพูดจริงทำจริงในทุกๆคนเลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคู่แต่ตอนนี้เราอยู่คนเดียวเราก็ต้องขายคนเดียวนะลูกนะอ่ะ
อันนี้เป็นภาพบรรยากาศในปี62นะคะก็พี่ๆดีน่าพี่กุ๊กไก่ขายชานมไข่มุกกันนะพี่อาร์มพี่ชายไข่หวานนะกับพี่กูลืมไปละพี่อะไรเป็นพี่อะไรนะคะพี่ยูโรนะคะขายเสื้อนะพี่อาร์มลงทุนถอดเสื้อเลยนะเพื่อที่จะบอกว่าเนี่ยเสื้อใส่อันนี้เนี่ยหล่อขึ้นมากล้ามมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้พี่แอมนะคะกับพี่อะไรเนี่ยทานตะวัน2คนนะคะแอมกับทานตะวันเนี่ยเขาขายสินค้าที่แบบให้มาลองชิมให้เพื่อนมาลองสุ่มก็คือทดลองชิมกันเลยตรงนั้นนะคะพี่น้อนกับพี่เพชรขายเสื้อนะคะทำเสื้อมา2คนพี่เบสขายมะม่วงดองเอามาชิมจริงโชว์จริงเพื่อนชิมด้วยนะคะส่วนพี่เนสกับพี่แฟนต้าก็ขายเหมือนขายมอเตอร์ไซค์กันเนาะ2คนจำไม่ได้เหมือนกันว่าขายอะไรนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงแล้วคุณครูก็รอชมคลิปของพวกเราอยู่เช่นกันขอให้เรามี acting ออกท่าทางเต็มที่เลยนะคะคุณจะตัดต่อก่อนส่งครูยินดีนะตัดโฆษณาตัดนู่นนี่เข้ามาแทรกให้มันรู้สึกว่าว่าวังอลังการจัดเต็มมาเท่าที่คุณจะทำได้เพราะมันมีคะแนนในส่วนของบอกก่อนนะส่วนของชิ้นงานเนี่ย10คะแนนไม่เกี่ยวกับพรีเซนต์เนี่ย10แล้วลูกทำให้ดีถ้าหนูคิดว่าพูดไม่เก่งทำอันนี้ให้เต็มแต่ถ้าทั้งอันนี้เต็มแล้วพูดดีทำนำเสนอได้แบบโอ้โหครูอยากซื้ออ่ะพอครูเป็นผู้ชมแล้วครูอยากซื้อนะคุณได้อีก10รวมเป็น20คะแนนค่ะงานชิ้นนี้บอกแล้วนะว่ามีเวลานะตั้ง2อาทิตย์นะคะ 2-3 สัปดาห์เลยเพราะฉะนั้นทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดไม่ต้องรีบนะคะตัดต่อได้ตัดนะคะใส่เอฟเฟคใส่อะไรเข้าไปได้ใส่นะลูกนะครูเชื่อว่าคนรุ่นคุณนั้นมีศักยภาพแล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีได้เก่งกว่าครูแหละครูมั่นใจนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะงานชิ้นใหญ่ของเราชิ้นสุดท้ายคือชิ้นนี้นะคะแต่ไองานจุกจิกเล็กๆน้อยๆนั้นยังมีอยู่ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่างานจะหมดงานชิ้นนี้มีคะแนนเก็บใหญ่นะคะตั้งใจนะลูกนะคะอ่ะวันนี้นะคะก่อนลากันไปนะฝากคำคมค่ะเขาบอกว่านะเขาบอกว่าอะไรดีล่ะอ่ะครูก็ลืมละเนาะอ่ะไม่เป็นไรนะคะตอนนี้เขาบอกว่าคิดถึงกันวันละครั้งก็พอค่ะแค่วันละ24ชั่วโมงเท่านั้นนะเท่านั้นเองอ่ะเพราะฉะนั้นคิดถึงงานคิดถึงคุณแล้วก็ตั้งใจทำงานให้ดีๆด้วยโอเคไหมนะคะแล้วพบกันนะคะใน EP หน้าสำหรับ EP นี้ฝากไปทำกันบ้านกรุบกริบและฝากไปคิดกันบ้านชิ้นใหญ่ไปด้วยนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ทำงานให้ครบนะจ๊ะใกล้สอบแล้ว